ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีปิปัฏฐาเครื่องดำเนินที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาไม่ว่าทางด้านธรรมด้านวินัยเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ได้ไปอยู่กับท่านและสังเกตเป็นสติกำลังความสามารถของตนด้วยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปเป็นสิ่งที่ให้ดูดทั้งหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านพาดำเนินไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยท่านรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่ปรากฏว่าท่านได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดเลยนับแต่ทุกกฎขึ้นอาบัติทุกกฎหรือไงนับแต่ทุกกฎขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุดของพระวินัยไม่ปรากฏท่านเก็บหอมรอมริบเอาไว้หมดสมกับท่านเคารพพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกอย่างแท้จริงส่วนธรรมท่านก็ดำเนินด้วยความถูกต้องดีงาม การฝึกอบรมบรรดาลูกศิษย์ท่านไม่ได้ถือเป็นแบบเดียวในบรรดาธรรมะที่จะนำมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์นั้นย่อมมีหลายแง่หลายกระทงเช่นเดียวกันกับที่ท่านแสดงไว้ในกรรมฐาน40นั่นคือท่านไม่ผูกมัดหรือไม่ผูกขาดไม่บังคับบัญชาให้กำหนดเฉพาะธรรมบทใดก็ตามที่ท่านดำเนินมาแล้วและให้เพื่อนฝูงดำเนินตามแบบของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏท่านแสดงเป็นกลางๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเช่นสมถะธรรมที่อยู่ในห้องกรรมฐาน40ท่านก็แสดงเป็นกลางๆไปแล้วก็มอบให้เป็นไปตามปัจจัยสายของผู้บำเพ็ญจะนำธรรมบทใดเข้าไปบริกรรมภาวนาก็ได้เมื่อธรรมบทนั้นเห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนแล้วได้ผลขึ้นมาในเวลาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงจังท่านว่าก็ให้พึงยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะนี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้เสียเองในอารมณ์แห่งสมถะนำกรรมฐาน40ห้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่าท่านไม่ได้ผูกขาดท่านไม่ได้แสดงลงในจุดเดียวบทเดียวทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพระญาณอย่างทราบในจัดทั้งหลายเต็มพระทัยอยู่แล้วแต่พระองค์มิได้ทรงให้เป็นไปตามนั้นเพราะเรื่องของอนาคตหรือการอยู่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวพอที่จะบอกจันแนะหรือจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามพระวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบแล้วในนิสัยของบุคคลผู้นั้นๆโดยถ่ายเดียวท่านจึงวางลงไว้เป็นศูนย์กลางเช่นกสิณ10อสุภะ10นะหรืออะไรอนุสติ10นะเป็นต้นให้ชอบจริตนิสัยชอบในทำบทใดก็ให้ยึดทำบทนั้นเป็นหลักใจแล้วภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังกับทำบทนั้นนะ จ
ทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของสมถะให้เป็นไปในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านปัญญานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งสำหรับที่จะตั้งใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นนี้ต้องมีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าสมถะธรรมธรรมเพื่อความสงบของใจเพราะปกติใจจะหาความสงบไม่ได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเช่นพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามแต่ส่วนมากมักจะถูกในอนาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้มีส่วนถูกมากกว่าบรรดาบทธรรมทั้งหลาย ก็ยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเกณฑ์จนกระทั่งจิตได้ความสงบเย็นใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าเป็นสมาธิก็คือจิตแน่นหนามั่นคงจนถึงกับความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นแล้วคำบริกรรมนั้นก็เริ่มจะหมดความจำเป็นเข้าไปโดยที่เจ้าตัวก็ทราบเองเพราะมีจุดความรู้เด่นแล้วก็ยึดเอาจุดนั้นเป็นที่เกาะเช่นเดียวกับเราอาศัยคำบริกรรมเป็นที่เกาะในเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วย่อมละเอียดเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เด่นอยู่ในจุดเดียวนั้นความบริกรรมก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้นั้นเสียนั่นแหละที่ว่าหมดความจำเป็นไปหมดด้วยความเข้าใจในตัวเอง นี่ในภาคสมถะท่านก็สอนไว้อย่างกว้างขวางโดยยกกรรมฐาน40ห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์เลยส่วนปัญญานั้นท่านก็เริ่มอธิบายดังที่เคยได้แสดงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบด้วยมานั่นแหละมีอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาใครจะเหมาะสมในทางใดการพิจารณาแต่หลักใหญ่ของผู้เริ่มดำเนินทางด้านปัญญานี้มักจะดำเนินทางด้านอสุภะอสุภังนี้เป็นส่วนมากเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เกี่ยวกับราคะตัณหาที่ทำให้กำเริบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเผลอไม่ได้จึงต้องได้ใช้นี้เป็นยาเครื่องเยียวยารักษาต่อไปก็กลายเป็นเครื่องปราบปรามกันขึ้นมาเมื่อจิตมีความชำนิชำนาญพอประมาณในเรื่องอสุภะอสุภังแล้วจะค่อยคล่องตัวเห็นได้ชัดในอสุภะทั้งหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ลบล้างกันกับความที่ว่าสุภะคือความสวยงามไปเป็นลำดับลำดาเมื่ออสุภะได้เด่นชัดเข้าไปเท่าไหร่คำว่าสุภะจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับไม่ปรากฏเลยผิวภายนอกจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตามแต่ความอย่างทราบของปัญญาที่มีความชำนิชำนาญในตัวเองแล้วนั้นจะยังเข้าไปสู่ภายในตลอดทั่วถึงอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝึกอสุภะอสุภังในเบื้องต้นซึ่งล้มลุกคลุกคลานจับผิดจับถูกบางทีก็ล้มเหลวไปนี่เป็นขั้นเริ่มแรกแต่เมื่อได้พิจารณาหลายครั้งหลายหนก็คืองานของจิตงานของปัญญานั่นแหละเราจะไปนับเวลาเวลานับเที่ยวกำหนดกฎเกณฑ์กี่เที่ยวกี่หนอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยต้องทำงานอยู่เช่นนั้นเอานั้นเป็นอารมณ์ของใจเลยการพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเพราะธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะอสุภังอยู่แล้ว
ม่ใช่เรามาดัดมาแปลงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เราดัดแปลงจิตใจของเราซึ่งเป็นมันมีความเห็นผิดเพราะยาพิษคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในด้วยสุภะสุพังคือความสำคัญว่าสวยว่างามนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องดัดต้องแปลงต้องชะต้องล้างอันนี้เพื่อให้เข้าสู่ความจริงคือตัวอสุภะอันเป็นหลักธรรมชาติของมันทั่วสรรพางร่างกายของเรานี้จึงต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นี้ยังเข้าไปถึงอาการต่างๆอยู่เสมอเพราะอาการแต่ละอาการไม่ใช่อาการแห่งความสวยงามเป็นอาการแห่งความไม่สวยไม่งามตามหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกหมดสรรพางร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแม้นิดหนึ่งนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่ง ร่างกายที่เป็นสมบัติของเราเป็นเช่นนั้นแต่จิตมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งยาพิษดังที่กล่าวแล้วนี้พิษตละปัดให้เป็นอย่างอื่นไปเสียทั้งที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เสกสรรปั้นยอไปให้เราลุ่มเราหลงเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงจึงต้องได้ดัดได้แก้ได้ไขสิ่งที่มันจอมปลอมนี้ให้เข้าสู่หลักความจริงคือหลักอสุภะอสุภังจึงต้องได้ท่องเที่ยวตามสรรพางร่างกายทั้งภายนอกภายในดูตลอดทั่วถึงหรือจะดูในอาการใดก็ตามที่เป็นความถนัดกับอัตยาศัยของตนในขณะนั้นก็ตามให้พิจารณาเป็นแต่เฉพาะอันสิ่งนั้นแล้วก็จะค่อยซึมซาบไปสู่อาการทั้งหลายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรขัดแย้งกันถ้าพูดถึงว่าอสุภะอันนี้อสุภะอันนั้นเป็นยังไงซึมซาบไปไหนทั่วสกลกายเมื่อตั้งแต่กองอสุภะอสุภังทั้งนั้นแล้วก็ทุกขังอนัตอันนี้จังอนัตตาก็เป็นไปในเดียวกันนั่นเองไม่ได้ไปแยกไปแยะที่ไหนล่ะ มีการพิจารณาทางด้านปัญญายังถือเอาความถนัดของเจ้าของเป็นเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันกับคำบริกรรมที่เราฝึกหัดเพื่อความเป็นสมาธิของจิตในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะจับจุดไหนเป็นเครื่องพิจารณาเราจะจ่อจิตตรงจุดไหนใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาในจุดไหนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับเราจ่อไฟเข้าสู่เชื้อไฟมันจะค่อยลุกลามไปเองขอให้สติบังคับอยู่กับงานของจิตที่ทำอย่าให้เผลอไผลไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลถลายแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ก็มักจะทะเลถลายเข้าสู่ให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแล้วเข้าสู่ความสงบเพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบากไม่อยากทุกข์อยากลำบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านไปด้วยการอยู่สมาธิไม่ต้องทำงานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียนั่นนี่แหละมักทะเลทรายอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั่นจะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่คำว่าปัญญามีแต่ชื่อและเบื้องต้นที่เราจะจ่อเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพลินไปเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดนั่นนี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิตเกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั้นมันเป็นไปได้ยากเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นกับตัวเองของผู้ปฏิบัติเราเรียนมาอย่างไรเราก็จำไปได้อย่างนั้นแล้วกับคาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดจึงถือเอาความจริงไม่ได้ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญาโดยภาคปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก็
็ดังที่ว่านี้เองคือกำหนดลงในจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นอสุภะอาพิจารณาหรือจะท่องเที่ยวหมดทั้งสกุลกายเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดูไปตามอสุภะสุภังเหมือนกับเหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุภังที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานจิตปัญญาก้าวเดินไปตามอสุภะอสุภังเอาสมมุติพิจารณาไปทางไหนก็ก้าวเดินไปตามอสุภะในทางนั้นของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายนี้เนี่ยจะไปทางหนังไปทางเนื้อเอาไปทางแข้งขาอวัยวะส่วนไหนมันก็มีแต่อสุภะเต็มตัวเพราะฉะนั้นถึงว่าก้าวเดินเหยียบไปตรงนั้นไปบนกองอสุภะอสุภังนั้นคำว่าเหยียบไปคือปัญญาจิตรู้ไปปัญญาสอดส่องไปสติควบคุมไปกับอาการนั้นๆ นี่เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานบนกองอสุภะคือป่าช้าผีดิบของเราเองดูอย่างนี้การพิจารณากรรมฐานถ้าเราอยากจะเที่ยวอย่างนี้ก็เที่ยวได้นี่เปิดโล่งให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพิจารณาเพื่อความสะดวกตามจริตนิสัยของแต่ละรายที่จะก้าวเดินปัญญาด้วยวิธีใด เดินอย่างนี้ก็ได้ หรือจะพิจารณาเป็นบางส่วนแห่งร่างกายเพื่อความถนัดชัดเจนกับส่วนนั้นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดสำคัญที่ความถนัดใจนั่นน่ะเป็นของสำคัญมากแล้วจากนั้นไปก็จะแยกไปอวัยวะใดส่วนใดมันก็เหมือนกันหมดก็เป็นที่ลงใจได้ว่าแม้พิจารณาส่วนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วในความรู้ทั้งหลายกับอาการต่างๆของร่างกายนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยถ้าพูดถึงว่าอสุภะก็อสุภะหมดทั้งตัวนับแต่ชิ้นหรือส่วนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้จนกระทั่งถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้ก็เป็นอสุภะทั้งมวลหาความสะอาดสวยงามที่ไหนไม่มีเลยมีตั้งแต่ความสกปรกโสมมเราอยู่ด้วยความสกปรกเป็นอยู่ด้วยความสกปรกในตัวของเรานี้คือตัวอสุภะมีหนังที่พอดูได้บ้างหุ้มห่อเอาไว้จะเรียกว่าพอพรางตานี้ก็ไม่ผิดพอเปิดอันนี้ออกไปแล้วจะเยิ้มด้วยปุพโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกเข้าไปภายในมีลึกเข้าไปทลายยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตัวเองนี่จะไม่เรียกว่าเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็หลงสิ่งเหล่านี้ตลอดมาจนกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนได้เลยนี่การพิจารณาอสุภะอสุภังให้พิจารณาอย่างนี้ทีนี้จะแยกเป็นเรื่องทุกขังเป็นอนิจจังอนัตตาก็แยกอยู่ในนี้ทุกขังเป็นยังไงอวัยวะส่วนไหนเสริมเราให้มีความสุขนอกจากบีบหรือกดเราให้เป็นทุกข์ลำบากกระเทือนถึงใจอยู่ตลอดเวลานอกจากเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายนี้แล้วยังเป็นเครื่องซึมซาบเข้าไปสู่ร่างเข้าไปสู่จิตใจกระเทือนจิตใจของเราให้เป็นทุกข์อีกเรียกว่าเป็นทุกข์2ชั้นภายในตัวของเราอันนี้จังแปรหรือไม่แปรเราก็รู้อยู่ทุกอาการของร่างกายทุกอาการของจิตที่แสดงออกมีแต่เรื่องกฎของอนิจจังเดินตามกฎอนิจจังอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเราเดินกรรมฐานในร่างกายนี่เองเพราะอนิจจังก็เต็มอยู่ในส่วนเดียวกันนี้เดินไปด้วยกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายของเรานี้มีอะไรที่จะควรยึดควรถือเป็นเราเป็นของเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอันใดเป็นอัตตาคือตัวตนของเราโดยแท้จนกระทั่งวันตายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้แต่กิเลสมันดื้อมันด้านมันฉุดมันลากเราสมกับเรานี่ก็โง่มากถ้ากิเลสเสกสรรตั้นยอออกมาในเรื่องใดกิริยาอาการใดจะเชื่อทันทีโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วก็ต้องได้ฝึกได้ปรือกันหรือได้
ทรมานกันดัดกันอย่างหนักไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่ได้นี่นะให้พากันจำเอาการพิจารณาร่างกายนี่คือทางด้านปัญญาเป็นเช่นนี้ที่แรกพิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปจิตมีความซึมซาบด้วยอสุภะอสุภังประจักษ์ใจแล้วจะมีความเพลินในการพิจารณาเรื่องอสุภะก็เพลินเรื่องความแปรสภาพก็จะเพลินเรื่องอนัตตามองไปไหนก็มีตั้งแต่เราไปหลงเป็นบ้ากับเขาเฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรเราไปหลงเสกสรรปัญญาแล้วก็ยึดก็แบกก็หามเอาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเมื่อปัญญาอย่างทราบเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะละอายตัวเองไปโดยลำดับลำดาแล้วยอมพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับเช่นเดียวกันนั่นนี่การพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมสมถะก่อนในวงกรรมฐาน40อันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินำสิ่งทำบทนั้นเข้ามากำกับใจไม่ว่าจะเดินจะเหินจะอยู่อิริยาบถใดความรู้กับสตินี้กับคำบริกรรมให้ติดกันแนบสนิทอยู่ตลอดเวลานั่นแหละชื่อว่าความเพียรในทางสมถะนะดำเนินอย่างนั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นเย็นครั้งเมื่อเย็นครั้งนี้แล้วสงบครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปเราอย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์ว่าครั้งที่แล้วมาเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าตั้งความอยากไปสู่อดีตคืออตีตารมณ์จะเป็นการผิดจากหลักปัจจุบันที่เคยได้รับความสงบมาแล้วสงบเพราะหลักปัจจุบันต่างหากได้แก่คำบริกรรมกับจิตติดแนบกันด้วยความมีสติควบคุมอยู่เท่านั้นนี่หลักเกณฑ์ของการภาวนาเพื่อความสงบใจการพิจารณาเมื่อถึงจิตมีความสงบได้พอประมาณแล้วว่าหยุดจากการภาวนาเพื่อความสงบนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นคนละวาระไม่ใช่วาระเดียวกันแล้วก็เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงสมาธิในขณะที่เพื่อความเป็นสมาธิเพื่อความสงบใจก็ไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำงานคนละเวลาไม่ให้ก้าวก่ายกันไม่เป็นห่วงห่วงหน้าห่วงหลังมันจิตเป็น เป็นสัญญาอารมณ์แล้วจะทำอะไรไม่ค่อยได้เหตุได้ผล ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายก็โรเลมีการพิจารณานี่เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาสมถะธรรมก็ดังที่กล่าวมานี้ท่านไม่แยกไม่แยะไปที่ไหนวางไว้เป็นกลางๆโดยยกธรรม4ที่พ่องนี้ออกมาชี้แจงแสดงให้บรรดาผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกันแล้วแต่ท่านผู้ใดจะถูกกับจริตนิสัยในธรรมบทใดแล้วยึดนำไปปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยธรรมบทนั้นบทนั้นถ้าพูดถึงเรื่องวิปัสสนาก็ท่านก็ให้พิจารณาดังที่ว่ามาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นี่ซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดถ้าพูดถึงเรื่องภาวินัยก็ท่านก็พาปฏิบัติดำเนินไม่มีคำว่าหลุดว่าตกหลุดไม้หลุดมือไปด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ปรากฏท่านเก็บเล็กผสมน้อยไปหมดพระวินัยก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระว่าเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นสายทางเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยหมดไม่ใช่สายทางที่จะเราทำเราให้ล่มจมชิบหายไปไหนเพราะการเคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพราะฉะนั้นเราจึงอย่าตื่นไปไหนกิเลสถูกลากไปไหนมันจะวิ่งนะรวดเร็วที่สุดเรื่องกิเลสเรื่องพระวินัยข้อใดก็ต่อไปก็เห็นว่าไม่สำคัญไม่สำคัญสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเลยธรรมก็ไม่สำคัญวินัยก็ไม่สำคัญมาสำคัญแต่ความเห็นความรู้ความต้องการของเราอย่างเดียวนั่นแหละคือตัวกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่แล้วคนนั้นหมดหวังไม่มีทางก้าวเดินได้เลยทั้งที่สำคัญตนว่าวิเศษวิโสเลิศเลืออะไรก็สำคัญไปเป็นเรื่องของกิเลสพาสำคัญทั้งนั้นสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักที่เคยดำเนินและเคยได้แสดงให้ฟังอันเป็นแนวทาง
ของพ่อแม่ครูอาจารย์ดำเนินมาซึ่งไม่มีทางผิดจากหลักธรรมหลักวินัยเป็นความกลมกลืนถูกต้องกันไปได้ทั้งนั้นไม่มีคำที่จะได้ตำหนิติเตียนท่านว่าพาดำเนินผิดอย่างใดเลยเท่าที่ได้สังเกตท่านตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปจึงเป็นมติปทาที่นอนใจได้ไว้ใจได้นอกจากเราไม่ไว้ใจเราเท่านั้นเรายังไม่ไว้ใจเราตรงไหนจุดไหนข้อใดให้เน้นหนักให้สนใจให้แก้ไขให้ดัดแปลงให้ฝึกให้ทรมานตนในจุดนั้นเพื่อความแน่ใจตายใจไปโดยลำดับนี่เป็นของสำคัญมาก หากไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไปศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ใดก็ตามกี่ร้อยกี่พันองค์ก็สักแต่ว่าไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในตัวของเราเราไม่มีความเข้มงวดกวดขันในตัวของเราจึงไม่ได้เรื่องได้ราวไปหาอาจารย์องค์นี้ก็เหลวไหลไปหาอาจารย์องค์นั้นก็เหลวไหลเลยมีแต่ความเหลวไหลไปหมดไปหาอาจารย์องค์ใดก็เหลวไหลเพราะตัวของเราเองเป็นตัวเหลวไหลไปที่ไหนจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษได้หลักได้เกณฑ์เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้เหลวไหลแล้วต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ที่ตัวของเรานี่เป็นของสำคัญมากเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้แล้วถ้าใครได้เกาะไม่ปล่อยวางแล้วผู้นั้นเป็นที่อบอุ่นอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจของเรารู้ในใจของเราอย่างชัดเจนยิ่งกว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความชัดเจนในธรรมทั้งหลายนี้ด้วยภาคปฏิบัตินี้ชัดเจนมากกว่านั้นชัดเจนจนเกิดความสลดสังเวชเห็นประจักษ์ใครไม่เห็นก็ตามท่านมอบไว้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเป็นผู้เห็นเองก็เพราะผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองเป็นผู้จะเห็นเองผู้ไม่ปฏิบัติจะเห็นจะรู้ไม่ได้อย่างที่ท่านพูดว่าปัจจตังเวยิตวูวินยูหิก็เหมือนกันกับสันทิฏฐิโกนี่แหละคือมอบให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นประจักษ์กับตัวของเราเองนี่ถ้าเรายึดทั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้อย่างแน่นหนามั่นคงแล้วเราจะมีความอบอุ่นถ้าพูดถึงเรื่องความอบอุ่นก็อบอุ่นภายในใจของเราถ้าว่าเย็นก็เย็นไม่มีอะไรเทียบได้แล้วนี่คือความเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้รับความร่มเย็นเป็นสุดอยู่ในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมซึ่งมีอยู่กับใจของเราเองดวงเดียวนี้อยู่ที่ไหนก็เย็นเราอย่าพุ่งเฟ้อเห่อเหิมเราเคยเป็นมาอย่างไรโลกนี้เคยเป็นมาอย่างไรบ้างพิจารณาเถอะความว่ามืดความว่าสว่างหรือมืดแจ้งนี้เป็นมาเท่าไหร่เรานับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันที่เคยมืดเคยแจ้งเคยมืดเคยสว่างมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีคำว่ามืดว่าสว่างไปนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้หาจุดที่หมายไม่ได้เลยก็มีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งนี้คำว่ามืดกับแจ้งนี้ก็เป็นตาหูของเรานี่เองอวัยวะของเราไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วให้ความหมายว่ามืดว่าแจ้งตัวผู้มืดตัวธรรมชาติที่มืดหรือแจ้งเองนั้นเขาไม่มีความหมายเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลยดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลยต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกอันนี้ไม่ปรากฏว่าเขามีความรู้สึกของในตัวของเขาเลยแต่จิตของเราเป็นตัวรู้แต่มันรู้ด้วยความจำปลอมจึงไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งอันนั้นร้อนอันนี้หนาวอันนั้นเย็นอันนี้มืดอันนี้แจ้งว่ากันไปว่ามาหยุดไม่ถอยว่าอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวทำงานอยู่คนเดียวโดยที่สิ่งนั้นมาไม่มารับทราบจากความรู้ผีบ้าอันนี้เลยเอาฟังให้ดีนะความรู้นี้มันเหมือนบ้ามันไม่เหมือนอะไรนะเอาปฏิบัติเข้าไปคำนี้จะกังวานในหัวใจของท่านทั้งหลายเมื่อมันรู้เข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปแล้วจะไม่มาตำหนิตัวเองจะไปตำหนิที่ไหนโอ้โหบ้ามาเป็นตั้งแต่เมื่อไรจิตดวงนี้หน้านั่นสิ่งนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วเราทำไมถึงเอามาหลงเอานักเอาหนาตาก็มีหูก็มีไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกจึงต้องหลงต้องลืมในสิ่งเหล่านี้หูก็ดีตาก็ดีแต่มันหลงอยู่ทั้ง
ตาดีหูดีทั้งจิตก็ไม่ใช่จิตคนเป็นบ้าแล้วมันก็ยังหลงได้ขนาดนี้จะให้ว่ายังไงถ้ามันไม่เรียกว่าเลยบ้าไปนั่นมันเห็นโทษของเจ้าของด้วยการพิจารณาโดยนำธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องส่องทางมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญในการดำเนินจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่ว่านี้ทั้งนั้นแล้วจะตื่นเต้นอะไรเมื่อสิ่งใดก็เคยมีอยู่ยังไงก็มีอยู่งั้นสิ่งที่เคยเกิดยังไงดับยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นตามหลักอนิจจังท่านก็พูดไว้แล้วเนี่ยว่าทุกขังบีบที่ไหนร้อนเขาไม่ทราบว่าเขาร้อนแต่เรานี่เป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้ทุกข์หนาวก็เขาไม่รู้ว่าเขาหนาวอากาศที่ว่าหนาวจนกระทั่งถึงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไปน้ำแข็งก็ไม่ทราบตัวเองว่าเย็นประการใดผู้ที่ทราบก็คือผู้ที่สัมผัสได้แก่ตัวของเราเองไปสัมผัสก็ว่าเย็นตัวของเราไปสัมผัสก็คือใจของเรานั่นแหละเป็นผู้รับทราบมีผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ประตำหนิติชมว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นเย็นสิ่งนี้ร้อนสิ่งนั้นแข็งสิ่งนี้อ่อนทั่วโลกดินแดนมาสัมผัสสัมพันธ์กับผู้รู้นี้แห่งเดียวซึ่งเปิดงานไว้แล้วโรงงานไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายก็มีวันปิดงานก็คือใจของเราทำงานนั่นเองโรงงานอื่นเขาเปิดได้ปิดได้เปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านี้แต่โรงงานคือการทำงานของใจด้วยความคิดความปรุงด้วยความสำคัญมั่นหมายนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มีวันสงบงบเงียบให้ได้อยู่ผาสุขสบายด้วยคำว่าปิดโรงงานได้แก่ปิดกิริยาของใจให้อยู่ความสงบเย็นใจปกติไม่เคยมีนะแล้วสิ่งเหล่านี้มีได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้นำเรื่องเข้ามาเทียบเคียงกันถ้ามีตั้งแต่เป็นบ้าอยู่ด้วยกันหมดทั้งโลกดินแดนนี้แล้วใครจะสอนใครได้ฟังดิบอดก็บอดด้วยกันหนวกก็หนวกด้วยกันไม่มีผู้ตาดีหูดีเขาว่าโง่ก็โง่ด้วยกันไม่มีผู้ฉลาดเลยอย่างนี้ใครจะมาสอนใครได้นี่ผู้ฉลาดยังมีผู้มีหูดีตาดียังมีผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุยังมีจึงต้องได้นำโลกธาตุมาสอนพวกเราได้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นอันดับอันดามาท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้รู้แล้วเห็นแล้วแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหินรับปัญญาของท่านให้คมกล้าขึ้นโดยลำดับเพราะความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้นี้อย่างชัดเจนแล้วทำไมท่านจะนำมาสอนพวกเราโง่ๆนี้ไม่ได้ล่ะฟังสินั่นแหละถ้าว่าเป็นอย่างพวกเรานี่จะเอาอะไรไปสอนกันแต่เราเองก็ยังไม่รู้ที่จะแก้ไขยังไงและไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษถ้ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นพิษมันจะติดพันไปอะไรนักหนาตาเห็นรูปก็ติดพันแล้วรูปอะไรก็ไม่เคยได้คิดได้พิจารณาติดพันแล้วติดพันแล้วเสียงก็ติดพันแล้วไม่ว่าเสียงดีเสียงชั่วติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นรูปดีรูปชั่วติดทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่าจะไปติดตั้งแต่รูปดีรูปชั่วไม่ติดเลยรูปดีก็อยากดูรูปไม่ดีลงคนง่อยเปียกเสียแข้งเสียขาเดินผ่านมานี้ตาจ้องเข้าไปยิ่งกว่าตาแมวทั้งนี้มันอยากดูทำไมตาของอย่างนั้นเนี่ยมันก็ติดมันก็อยากดูหูก็อยากฟังเขาเสียงดุเสียงด่าเสียงแข้งเสียงอะไรก็อยากฟังเสียงขับลำทำเพลงก็อยากฟังเสียงอะไรอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวหลงนี่แล้วคือใจเนี่ยซึ่งทางเดินของมันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากไปหมดไม่มีความอิ่มพอเลยก็คือใจดวงโง่ๆนี่เองมันหิวโหยบรรจุความหิวไว้เต็มเอียดในหัวใจหาที่ช่องออกไม่ได้เลยมีแต่อัดเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านั่นถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดไม่ละทำเข้าไประเบิดมันให้มันแตกกระจัดกระจายไปแล้วความอยากนิดกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปจึงเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะมันหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะกิเลสนั่นเองเป็นพาให้เป็นกิจเป็นวัฏฏะไม่ใช่อะไรนะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นวัฏฏะไม่ได้เป็นเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาเราหักไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยวัฏฏะจิตของเรานี้แล้วก็หลงสิ่งนั้นสงสิ่งนี้แล้วกว้านทุกข์เข้ามาหาตัวเองแล้วตื่นลมตื่นอารมณ์ตื่นเงาของตัวเองอาการของจิตที่ออกไปมันก็เหมือนกับเงาก็ตื่นเงาตัวเอง2ชั้น3ชั้นตื่นเงาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปสัมผัสนั้นแล้วอย่างไรมาตื่นอันความสัญญาอารมณ์ของตัวเองนี่อีกตื่นไปตื่นมาอยู่นี้ตลอดเวลาไม่ตั้งกับเมื่อไหร่นั้นเคยอิ่มเคยพอไหมนี่ละเรื่องโลกเป็นเช่นนี้หากพิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของเขาเมื่อรู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วกี่ครั้งกี่หนนี่ปัญญา
เลยสิ่งเหล่านั้นเลยกลายเป็นหินรับปัญญาได้โดยลำดับลำดับรับเข้ามารับเข้ามาหมุนเข้ามามีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้ามาโดยลำดับละเอียดตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดสุดนั่นฟังดิเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยได้หมดตัวประการทั้งปวงซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ปล่อยและไม่ว่ากับใดกันใดจิตดวงนี้ท่องเที่ยวมากี่กับกี่กันไม่เคยได้ปล่อยเพราะยังไม่รู้ต้องแบกต้องหาเมื่อรู้แล้วใครจะทนแบกไว้ได้ล่ะก็รู้ว่าฟืนว่าไฟรู้ว่าอัปจารพิษแล้วกอดไว้ทำไมถ้าไม่อยากตายเนี่ยมันก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนี่แหละท่านเรียกว่ายาพิษเราไม่รู้แล้วก็เพลินเมื่อรู้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของปัญญาที่กล่าวให้ฟังนี้ที่อธิบายให้ฟังนี้คือเรื่องของปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกก็ขึ้นนี้ก่อนขึ้นในเรื่องอสุภะอสุพังเอาร่างกายเจ้าของเป็นที่ตั้งเหมือนว่าเป็นเชื้อไฟจ่อไฟคือสติปัญญาเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นก็ตามเถอะอันเรื่องความจริงนี่มีกระเทือนกันหมดทั่วดินแดนนั่นเองทำไมจิตซึ่งเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้สิ่งที่หลงไม่เคยเห็นมันก็ยังหลงได้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เคยเห็นก็ตามมันก็ทราบได้ตามหลักความจริงและถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามานี่เรื่องของปัญญาแล้วเมื่อสรุปความลงแล้วที่กามาเหล่านี้แล้วตื่นอะไรฟังสิสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีอะไรแต่เราไปตื่นเขาไปติดเขาเราไม่อายเราบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติลูกศิษย์ทศกัณฐ์พุงอาจกหานผู้อาชานชัยผู้เฉลียวฉลาดที่สุดเลยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเสียด้วยนะลูกศิษย์ตถาคตทำไมถึงโง่เง่าเต่าตุ่นเอานั่งหนาติดเห็นอะไรติดนั่นพันอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันลืมหูลืมตาเลยมีแต่วันหลับตาเดินหลับตานอนหลับตาก้าวไปก้าวมาหลับตานั่งหลับตาตลอดเวลาหาความลืมตาด้วยสติปัญญาบ้างไม่มีเลยสมแล้วหรือสมเหตุสมผลหรือกับว่าลูกศิษย์ตถาคตนะสมเหตุสมผลแล้วหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติมันปฏิบัติยังไงปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงดูเจ้าของดูหัวใจเจ้าของสิมันปฏิบัติยังไงมันถึงไม่รู้ได้เห็นสิ่งซึ่งความจริงทั้งหลายมีอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในมีอยู่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ก็รู้ตลอดเวลาทำไมไม่รู้ในจุดที่ควรจะรู้ในจุดที่ควรจะละบ้างล่ะถ้าจิตมีปัญญามันต้องรู้มันต้องละได้อันนี้มันก็รู้แบบกิเลสลากไปลากไปรู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องของกิเลสไปหมดให้กิเลสพารู้ให้กิเลสพาหลงให้กิเลสพารักพาจังให้กิเลสพาติดพาพันไปเสียหมดมันก็มีเวลาปล่อยตัวได้แล้วสิถ้าไม่มีปัญญาเข้าแทรกเลยแล้วหาทางออกไม่ได้นะวัตตะวัตตะจะหมุนอย่างนี้ตลอดไปมีใครที่จะพูดให้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าเลิศก็มีใครเป็นคู่แข่งนั่นตัดตรัสพระวาจาออกมาในคำไหนก็เป็นสวัสดิ์คารธรรมคือตรัสไว้ชอบทั้งนั้นถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงนั่นเลยนี่ฟังสิเป็นยังไงฉลาดขนาดไหนพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเป็นไงถึงได้โง่เอานักเอาหนาไม่มีทางคิดทางอ่านบ้างเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปไม่มีเวลาหลับลืมหูลืมตาเลยทำยังไงนี่นะแล้วตื่นหาอะไรมีอะไรที่มันพอจะให้ได้ดิบได้ดีได้ความวิเศษวิโสเลิศเลอจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ติดมาเท่าไหร่แล้วเลิศเลอไหมคนติดเลิศเลอไหมคำว่าสัตตะสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้คล้องกันเองเลิศเลอไหมผู้พ้นแล้วจากความติดคล้องต่างหากเป็นผู้เลิศเลอดังพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วเป็นได้หมดเลยหากเป็นในหลักธรรมชาติอันที่เคยพูดแล้วที่แรกก็ต้องพาก้าวเดินซะก่อนถูถ่ายไปก่อนบังคับบัญชาไปก่อนเพราะปัญญาจะไม่เห็นผลของตัวเองยังไม่เห็นผลก็ยังไม่สนใจเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นไปโดยลำดับแล้วความสนใจมีมาเองความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกหมุนติ้วติ้วไปเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นหินรับปัญญาได้ทั้งนั้นทีเดียวเนี่ยการปฏิบัติธรรมธรรมะสดๆร้อนๆให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ตลอดเวลาซะด้วยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หายไปไหนพอที่จะพิจารณาไม่ทันคว้าไม่ถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั้งหลายรอบอยู่ในตัวของเราตั้งแต่สกลกาลนี้ไปที่จะให้จิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ให้จิตผู้รับทราบทั้งนั้นจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนรู้อยู่ตลอดเวลามีตลอดเวลาทำไมมันพิจารณากันไม่ได้นั่นถ้าไม่ใช่ว่าใจนี่มันคึกเสียเหลือเกินมันล้าสมัยเสียเหลือเกินมันมืดมันบอดเสียเหลือเกินให้กิเลสปิดหูปิดตาไว้จนกระทั่งหาทางแยบออกมาได้เลยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความหวังนะ
พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราทำไมพิจารณาไม่เห็นนี่นะนั่นสำคัญมันเป็นยังไงจิตของเรามันอยู่ยังไงทุกวันทุกวันนี่นั่นน่าจะได้เห็นสิ่งที่มันทำให้เพลิดให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือสิ่งที่มันเคยทำให้เพลิดให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวมาแล้วทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วนะมาปัจจุบันนี้มันก็ติดก็เพลินอยู่ตลอดเวลางุ่มง่ามง่วงง่ามอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันชักมันจูงมันลากมันเข็นไปหาที่เป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นไม่มีเวลาที่จะมีช่องทางให้สติปัญญาพาก้าวเดินเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้กว้างขวางเห็นหลักความจริงเข้าเป็นลำดับบรรดาจนกระทั่งถึงเอาให้พังลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในหัวใจของเราอะไรเกี่ยวข้องก็ตามพังลงหมดลงหมดลงหมดด้วยปัญญานั่นมันไม่เห็นมีนี่ที่มันน่าทุเรศเอาเหลือเกินผู้ปฏิบัติ แล้วก็เป็นยังไงเรื่องศาสนาดูว่าที่ทุกวันนี้ศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อมดูตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในดูก็จะกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเป็นยังไงในชาววงชาวพุทธของเราพิจารณาสิมันน่าทุเรศเอามากมายนะดิ้นกันแม้แต่พระแต่เนรเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นเหมือนกันจะว่ายังไงแต่ความจริงมีก็ต้องนำมาพูดไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่พูดตามหลักความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขตัวของเราได้ยังไงพี่นาสิไม่แก้แล้วไปไม่ได้นะยิ่งมืดมิดปิดตาเข้ามาสิ่งที่จะเป็นพื้นเป็นไฟมันคืบมันคันมันเหมือนไฟลามทุ่งไม่เพียงคืบเพียงคันนะเพราะเราเปิดช่องเปิดทางให้มันมันก็เหมือนไฟลามทุ่งลามเข้ามาไหม้หัวใจของเรานี่จะไหม้ที่ไหนน้ำดับไฟไม่มีสติปัญญาความภาคความเพียรไม่มีเอาอะไรดับกันกับไฟราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเรื่องของฝืนของไฟทั้งนั้นมันเผาที่หัวใจนั่นแหละเผาที่ไหนแหละถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันแล้วยังไงก็ไม่พ้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยศาสนาเสื่อมดูออกดูที่หัวใจเรานี่พยายามที่จะทำจิตให้มีความสงบหยุดพักเครื่องบ้างชั่วขณะมันก็พักไม่ได้เครื่องอันนี้มันดีดมันดิ้นมันหมุนเป็นวัตตะวัตตะคือความหมุนอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเรานี่หาเวลาสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบบ้างนั่นแหละพักเครื่องผ่อนเครื่องอย่างน้อยผ่อนเครื่องลงไปไม่ให้มันหมุนแรงให้หมุนเบาๆเหมือนยังพัดลมหมุนพอเบาๆจากนั้นก็สงบแน่ลงไปหยุดกึกนั่นมีได้ในวงปฏิบัติของพุทธศาสนานี่ไม่สงสัยแต่มันไม่มีผู้จะทำให้มันเป็นอย่างนี้นั่นสิมันจึงไม่เห็นความสุขในการดับเครื่องในการผ่อนเครื่องคือหัวใจเรามันทำงานให้มันพักเครื่องบ้างนี่มันจะได้เห็นคุณค่าของการพักเครื่องเป็นยังไงคือความสงบทั้งเดียวสมถะความสงบใจเมื่อใจได้สงบได้พักเครื่องทำเครื่องให้เบาลงผ่อนเครื่องให้เบาลงและถึงพักเครื่องแล้วผลเป็นยังไงนั่นเย็นสบายที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะสบายพอเข้าสู่จุดนั้นแล้วแน่วเลยจิตไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นรู้อยู่โดยเฉพาะเป็นความรู้ที่ละเอียดแนบแน่นที่สุดก็คือสมาอัปปนาสมาธิชื่อว่าอัปปนาสมาธิเอาเข้าเมื่อไรได้นะถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของสิมันถึงได้พูดได้ว่าเราเรียนก็เรียนมาแต่มันจะเรียนมาด้วยความจำความจำจะเอาจะเห็นชัดเจนเหมือนความจริงเห็นได้ยังไงไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าปริยัติแล้วให้ปฏิบัตินั่นปฏิบัติคือการก้าวเดินก็ต้องเห็นความจริงนี่จิตสงบลงไปแล้วเป็นยังไงแน่วนั่นไม่ทำการทำงานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานคือทางเดินของจิตกิริยาของจิตไม่ออกอันนั่นก็สะดวกสบายอีกไปอีกแบบหนึ่งจิตก็แน่วตัวเองอยู่สงบแน่วนอกจากความสงบแล้วยังเป็นความสุขความสบายรื่นเริงบันเทิงอยู่นั้นถ้าจะว่ารื่นเริงบันเทิงแต่บันเทิงในธรรมทั้งหลายในความสงบไม่ใช่บันเทิงในความดีดดิ้นบันเทิงมีความสุขความสบายในความสงบนั่นเรียกว่าจิตพักเครื่องทีนี้ออกจากการพักเครื่องแล้วทำงานที่นี่ทำงานก็ทำงานทางด้านปัญญาไปเสียไม่ใช่กิเลสมันมาคว้าไปทำงานจะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งนอนหลับไปก็ละเมอเพราะเครื่องดับไม่เป็นติดขึ้นแล้วดับไม่เป็นเนี่ยก็คือพวกเราท่านๆเองเปิดตั้งแต่พอตื่นนอนไม่ทราบมันคิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้มันคิดขนาดไหนพอตื่นนอนขึ้นมามันคิดอยู่แล้วนั่น
เนี่ยมันเปิดเครื่องจนกระทั่งลาถ้าไม่หลับแล้วตายมนุษย์เราไม่มีเวลาพักเครื่องได้เลยขันพักไม่ได้ตายนี้ยังพอดีอยู่บ้างมีดีอยู่บ้างพอมีเครื่องร่างเอาไว้ได้แก่การหลับพอได้พักเครื่องบ้างเพราะพักทางสมาธิไม่เป็นพักทางสมาธิไม่ได้และไม่รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงด้วยนี่แม้จะพูดที่รู้เรื่องของสมาธิด้วยการเรียนมาจำหมางก็ยังทำไม่ได้ทำไม่ลงระหว่างให้ทำให้มันเป็นมั่งที่ตามพุทธเจ้าทรงสอนถ้าดำเนินตามหลักพุทธเจ้าแล้วจะไปไหนปริยัติเอาเรียนมาเรียนรู้วิธีการแล้วเอาทำลงไปทำไมจะสงบไม่ได้จิตนี่มันเหนืออำนาจของธรรมแล้วหรือบังคับลงไปด้วยสตินั่นให้อยู่นั่นก็สงบได้เมื่อสงบแล้วเห็นผลแล้วพอใจที่ต้องทำท่านมากขึ้นกว่านั้นเข้าไปแล้วก็แน่วแน่ลงไปเรื่อยนี่แหละที่นี่จนกลายเป็นจิตพักเครื่องอ้าวพอถอนออกจากพักเครื่องแล้วเอาเปิดเครื่องเปิดทางด้านปัญญาเปิดเครื่องก็คือทำงานทางด้านปัญญาอ้าวพิจารณาลงไปเมื่อเห็นละเอียดละออลงไปเราถึงเวลาที่จะพักเครื่องมันร้อนเอาพักเข้าสู่สมาธิคือความสงบเสียนะพอเครื่องมันเย็นแล้วได้พักเครื่องแล้วอ้าวทางด้านปัญญานี่คือปฏิปทาที่ราบรื่นท่านเรียกอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดคืออย่างนี้ในทางภาคจิตใจทางภาคจิตตภาวนาพิจารณาอย่างนั้นคือการก้าวเดินออกด้วยปัญญาแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นครั้งเป็นคราวพักไปทำไปเรื่อยแล้วก็พักทำไปเรื่อยพักนี่ท่านมีในปริยัติของท่านบอกไว้แล้วแต่เรามันไม่รู้เพราะเราไม่ทำเมื่อไม่ทำก็ไม่รู้ทำทั้งหลายแล้วนี่ท่านแสดงมาแล้วจากความรู้ความเห็นของจอมปราดทั้งนั้นแต่เราอ่านไปแล้วมันเป็นกิเลสไปหมดมันไม่สนใจความไม่สนใจมันเป็นกิเลสจะเป็นอะไรมันไม่ถึงใจไม่สนใจจนต่อเมื่อเราไปได้ปฏิบัติแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมามันก็รู้ทีนี้อ๋อแล้วนั่นเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วเป็นมันรู้แล้วก็ยอมรับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่พ้นที่ของในเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเครื่องดับเครื่องนี่เลยพักเครื่องเนี่ยคือสมถะธรรมเป็นคู่เคียงกันไปเวลาปัญญาก้าวเดินนั่นคือปัญญาทำงานนั่นเรียกว่าทำงานเมื่อทำงานมากก็เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันกับธาตุขันธ์ทั้งหลายเหมือนกันแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจของเราสู่ความสงบพอมีกำลังแล้วออกก้าวเดินเรื่อยจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วเป็นยังไงที่โลกอันนี้เขามาอะไรกับเราไหมจิตฟาดซะจนทะลุปุโปร่งปล่อยไปทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสิ่งเหล่านี้มามีเยื่อใยกับเราไหมนอกจากเราเยื่อใยกับเขาเราจะเป็นบ้าเขาที่นี่พอเราหายบ้าแล้วเขาเป็นยังไงเขาไม่เห็นเป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นนั่นนั้นจึงได้เห็นเรื่องความผิดถูกชั่วดีของตัวเองมีอยู่กับใจดวงเดียวนี่ทั้งนั้นมีนี่เท่านั้นนะมันไม่ได้ไปที่อื่นเพราะตัวนี้เป็นตัวรู้มันรู้ไปหมดหลงไปหมดรู้ไปตรงไหนหลงไปตรงนั้นนั่นมันไม่ใช่รู้ธรรมดามันรู้ด้วยสิ่งที่พาหลงมันต้องหลงไปหมดถ้ารู้ด้วยสิ่งที่พารู้ไม่หลงพระพุทธเจ้าหลงที่ไหนพระสาวกอรหันต์ทำยังไงให้หลงก็ไม่หลงเมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็เป็นเช่นเดียวกับกิเลสเมื่อมันยังมีอยู่ในหัวใจแล้วทำไงให้มันรู้มันก็ไม่รู้เมื่อมันปัดออกจากหัวใจจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมีตั้งแต่ทำล้วนๆแล้วให้หลงก็ไม่หลงนั่นมันก็โกงกันข้ามนั่นเองเนาะให้ทำการพิจารณาผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีศาสนาจะมีตั้งแต่ชื่อแต่นามมีแต่ตำหนักตำลาเลยจะไม่มีอะไรความศักดิ์สิทธิ์พิเศษในวงศาสนาในวงของชาวพุทธเราในวงผู้ปฏิบัติจะทำยังไงเอาอะไรโชว์โลกไม่ได้เขาทำงานอะไรเขาก็มีผลออกมาโชว์กันแม้แต่แม่ค้าไปขายของเขาก็ยังมีกำไรเอามาโชว์กันวันนี้ได้เท่าไหร่นะไปทำงานอะไรเขาก็มีผลมาโชว์กันเราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเอาอะไรมาโชว์ไม่เห็นปรากฏเลยหรือไม่ดีตำหนิศาสนาซะด้วยว่าศาสนานี่หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไม่เห็นเลยมีอะไรจำเป็นศีล5ก็ไม่จำเป็นศีล8ก็ไม่จำเป็น227ไม่จำเป็นสมาธิภาวนาไม่จำเป็นภาคปฏิบัติโดยประการทั้งปวงไม่จำเป็นก็มีแต่เรียนเอาแต่ชื่อเหมือนนกขุนทองออกมาได้แล้วก็มาคุยโม้กันเท่านั้นมีตั้งแต่ลมปากนั่นเลยจำเป็นก็มีเท่านั้นแหละจำเป็นนี่กิเลสก็พาให้อวดนี่สิมันก็จำเป็นแล้วสิถ้ากิเลสเข้าแทรกที่ตรงไหนมันต้องจำเป็นเรียนมาเพียงจำได้เฉยมันก็ถือว่าเป็นของจำเป็นว่าได้มารู้ว่าเป็นหลักนักปราชญ์ไปซะแล้วทั้งที่กิเลสไม่ถลอกเลยนี่ดูตัวนี้แหละตัวผู้เรียนเนี่ยใครเรียนผมก็เคยเรียนมาแล้วนี่แปลว่าไงไม่ใช่ผมดูถูกเหยียดหยามท่านผู้เรียนทั้งหลายนะเราพูดตามหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ว่าท่านว่าเรา
ต้องเป็นด้วยกันนอกจากไว้พูดเฉยๆนี่แล้วนำออกมาพูดยังเปิดเผยให้รู้ตามหลักความจริงกิเลสเปิดเผยมันไม่ได้หรือตั้งแต่มันเหยียบหัวเรามันยังเหยียบได้เราเปิดเรื่องของกิเลสออกมาเพื่อพิฆาตหรือเพื่อทำลายมันทำไมจะเปิดไม่ได้นั่นเอามาเห็นอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัตินี่ศาสนาจะมีแต่ชื่อเฉยๆนะไม่มีอะไรออกโชว์ทำยังไงแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นของสำคัญมากที่ผู้ที่จะนำผลของศาสนาออกโชว์ได้ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปแล้วอาสมาธิขั้นใดถามอยากอ่ะใครจะถามถามมาว่างั้นเลยนั่นจะออกโชว์ได้แล้วมันประจักษ์เหมือนของอยู่ในร้านเราเอาเปิดออกไปดูอาจจะได้อะไรดูเอาเข้ามาของสินค้าเหล่านี้มีอะไรบ้างต้องการอะไรเอาให้เลือกเอาเลยนั่นเอาคำว่าสมาธิไม่ว่าสมาธิขั้นใดพร้อมหมดในห้างร้านอันนี้เอากล้าถึงนั่นปัญญาเอาเปิดออกมาให้เห็นหมดไม่ว่าปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดสุดมีอยู่ในห้างร้านอันนี้คือพุทธะได้แก่ตัวจิตตัวรู้นี้ที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินี้เต็มไปหมดเอาวิมุตติหลุดพ้นหาที่ไหนหาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของวิมุตติหลุดพ้นหาในบาลานหาตำรับตำราก็มีแต่ชื่อของตำรับที่มีในตำรับตำราไม่ใช่ตัวองค์มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาหาในหัวใจของผู้ปฏิบัติละสิเมื่อผู้ปฏิบัติได้เจอเข้าตรงนี้แล้วจะไปหาที่ไหนที่นี่นั่นและโชว์ได้เลยไม่โชว์กับใครก็โชว์อยู่กับเจ้าของสันติโกสันติโกปัจจันเวตเบวิตโบวินยูหิประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจตลอดเวลาอากาลิโกฟังสิทำเป็นอากาลิโกความบริสุทธิ์ก็เป็นอากาลิโกนี่มันก็เห็นได้ชัดสินี่ผู้ปฏิบัตินี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าขอให้ปฏิบัติไปเถอะโชว์ได้ในหัวใจเจ้าของจะไม่โชว์กับใครก็ตามไม่มีคำว่าจะเน่าจะเฟะจะล้าสมัยไม่มีเอี่ยมมีตลอดเวลาด้วยอากาลิโกนั่นเอาละพอตั้งใจปฏิบัตินะผมก็เหนื่อยนะวันนี้แต่ก็ยังไม่มีโอกาสเป็นวันนี้ก็เลยต่อไปอาจจะมีเรื่องเวลานั้นนั้นนี่ยุ่งไปหมดอันนี้มีเวลาพอสมควรจะขอเหนื่อยครับทนเอานะที่แรกนั่นก็จะเทศไม่ได้เหนื่อยนี่วันนี้จะยกธรรมะได้อะไรบ้างหรือเปล่านะที่ตกเป็นเจ้าของกันพอรู้สึกเหนื่อยนี่พอพูดไปโกรธนะมันไม่มีอะไรมากแล้วพูดเท่านั้นนะผมเหนื่อยอะพอเทศจบแล้วเหนื่อยที่แรกเหนื่อยพอเทศไปแล้วมันรู้ไปกับธรรมด้วยความเหนื่อยมันก็ไม่ปรากฏมันไปอยู่กับธรรมทีนี้พอหยุดแล้วเอาละเรื่องเหนื่อยเรื่องของกรรมฐานเราในที่ที่ตกมากที่สุดก็คือเรื่องเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอเนี่ยผมมีตกมากจริงนะจะไม่ผิด นะถ้าลงอันนี้ได้เข้าวัดแล้วยังไงก็หมดในวงกรรมฐานนี่อย่าไปถามถึงเลยเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องภาวนานะขนาดนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าศึกโดยตรงเลยไม่มีคำว่าอ้อมตรงเลยถ้าใครดื้อด้านขนาดนั้นแล้วก็หมดแล้วนะพระเราแม้แต่ชาวโลกเขาที่มีสมบัติผู้ดีในอัดในทำทั้งหลายเขาก็ไม่สนใจกับเรื่องเหล่านี้นะเขายังตัดยังไม่ทำไอ้เราเป็นพระตัวเองนี่ลงมาทำขนาดนั้นเรียกว่าหยาบมากที่สุดเลยเหมือนกับตัดหัวเจ้าของทั้งเป็นนั่นแหละเราจะพูดอย่างนั้นเพราะอันนี้มันไม่ใช่พอที่จะให้สงสัยนะเออทุเรศนะเป็นที่ไหนก็เป็นมาแล้วเราก็เห็นมาแล้วเนี่ยเราเห็นนี่แล้วมาโกงก็ได้ไงเราไม่ได้หาเรื่องเราเห็นนี่แล้วเนี่ยในวงปัจจุบันในที่ทั่วไปเราเห็นนี่แล้วเนี่ยแล้วยิ่งมาในวงกรรมฐานแล้วจะเป็นอย่างนั้นแล้วหมดว่างั้นเลยนะไม่มีเหลือละท่านสมมติว่าอย่างเทศนี้ก็หมดเหมือนกันนะผมพูดจริงๆนะผู้ที่จะเทศอบรมสอนนี้หมดเหมือนกันขาดสะบั้นไปเลยอีกแต่ยิ่งนิสัยอย่างผมนี่แล้วผมพูดโกงหมดอย่ามายุ่งนะว่าท่านเท่านั้นนะสอนพอแล้วทำพุทธเจ้าใครจะเลิกที่จะทำพุทธเจ้าไอ้เราตัวเท่าหนูมายุ่งอะไรทำพุทธเจ้าแค่สอนไว้เนี่ยยังไม่เชื่อฟังเลยมายุ่งทำไมนั่นจากนั้นก็ท่านพูดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอาละเตรียมของได้แล้วหมดละเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเป็นอย่างนี้หมดแล้วสอนไปทำไมเนี่ยหนูมันหมดไปที่ทุกอย่างเลยแล้วคำว่าหมดไงจะพอลมหายใจฟอดๆถึงวันตายก็เท่านั้นเองเลยเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเทวทัศน์โทรทัศน์แล้วไอ้สำคัญที่แท้เป็นอันดับเยี่ยมที่สุดตัวทำลายสุดคือวิดีโอนี่มันจะไปหาคนมาสิที่ไหนมันจะสังหารเจ้าของแบบตามพุทธศาสนาไม่ทันมันจะเอามาแล้วคำว่าวีโอมันมีอะไรบ้างพูดเท่านี้มันก็รู้กันหมดแล้ว
หยาบๆโลนๆที่สุดโลกสมบัติมีสมบัติผู้ดีเขาดูไม่ได้เลยอย่างนี้มันจะเอามาเนี่ยนี่ที่สำคัญมากเขามีทุกสิ่งทุกอย่างในวีดีโอขายกันเกินหมดอันนี้เป็นราคาราคามากสุดสมัยปัจจุบันนี้เพราะงั้นโลกมันถึงได้ร้อนสิ่งนี้มีราคาราคาในหัวใจของคนเรามีกิเลสนี่จะเป็นอะไรไปต่างคนต่างเสริมไม่มีชาติชั้นวรรณะเสริมเต็มกันหมดแล้วทำไมมันจะมีอำนาจเมื่อถูกเสริมแล้วต้องมีอำนาจเลยก็เสริมคนนี้ก็เสริมโดยที่นั่นคือพิมพ์มันจะไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มแล้วนะนั่งว่าเป็นกุลสตรีแฟชั่นมึงบอกว่าชุดอาบน้ำอะไรพวกนี้เห็นกันอยู่นี่นะนั่นมาพูดมันผิดไปไหนออกมายังออกมาได้นะผู้ดูดูได้ผู้พูดตามเรื่องของมันทำไมพูดไม่ได้พูดเพื่อแก้เพื่อไขก็ตอบก็ถอนทำไมพูดไม่ได้วะมันเป็นยังไงหรือเป็นไม่เป็นก็ดูสิเห็นอยู่นั่นอ่ะอุตริพูดเมื่อไหร่วะมันเป็นขนาดนั้นนั่นเวลานี้สิ่งที่ทำท่านอิมหนาละอาใจสิ่งที่มีสิ่งที่อุตปะสำหรับผู้มีธรรมสิ่งที่ควรเปิดก็เปิดสิ่งที่ควรปิดก็ปิดเป็นธรรมดาของคนเราไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์นี่เปิดให้จนหมดไปจะว่าอะไรไปพิจารณาเลยโอ้ทุเรียนเนี่ยผมเฉยกันเนาะของหน้าตาแล้วกระจายไปทั่วไหนทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นไฟไปทั่วโลกดินแดนนะสิสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นน้ำเป็นท่าให้มีความสงบร่มเย็นมันเป็นฟืนเป็นไฟสำหรับเผาไหม้หัวใจแล้วก็ดิ้นรนในทางอากัปกิริยาน่ะมันจะไปไหนไม่ไปอย่างนั้นออกอย่างนั้นก็ความโมโหโทโสมันก็ต้องไปพร้อมๆกันกับราคะตัณหาสิพิจารณาราคะตัณหามันก็เป็นฟืนไฟขึ้นมานั่นฉันจึงว่าราคะกินาโทสักกินามัวกินามันจะไปไหนไม่ไปโทสักกินามันเป็นฟืนไฟขึ้นมาเผาไหม้ได้หมดตัวนี้ในนั้นผัวเมียเขาฆ่ากันได้ไงผู้หญิงผู้ชายมันฆ่ากันได้ลงคอเลยมันยังฆ่ากันได้ก็เพราะราคะตัณหามันพลิกตัวมันออกจากนี้ปั๊บราคะตัณหาความอยากยินดีความรักแล้วพลิกเป็นความโกรธความเครียดแค้นนั่นฆ่ากันได้ในขณะนั้นพลิกออกอย่างนี้ก็เป็นอันนั้นพลิกได้ร้อยสันปันคมก็คือตัวนี้แหละ โอ้ทุเรียนนะยินนาไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นทุกแผ่นดินบ้างอันนี้มันสร้างว่าทำจะมีได้ไงเพราะคนมันสนใจมันสนใจทุนแต่ไฟมันก็ได้แต่ทุนแต่ไฟสิสิ่งที่จะให้ลมเย็นไม่สนใจอย่างนี้ไฟฟ้ามันไปทุกแห่งทุกคนแล้วนะทั่วหมดนี่แหละเมื่อไฟฟ้าเข้าตรงไหนตรงไหนแล้วนั่นแหละที่นี่มันไม่นานถ้ายังไม่มีมันก็ไม่นานจะกระจายกระจายไปแล้วสิ่งที่ต่างเหล่านี้เข้าไปได้หมดเลยที่นอนหมอนนี่มันมีอะไรล่ะดูงั้นเหรอทีนี้โอ้โหหนูทุเรียนนะเปิดดูดีนาดีผมฟังถ้าว่าผมอุตรินะนี่เอาความจริงมาพูดเลยที่ยังไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนั้นนะที่ว่าเป็นแล้วก็เป็นมาแล้วที่จะเป็นที่ยังไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนั้นคอยลุกล้างเมาล้างมาต่อไปก็กรรมฐานเราต้องมีเหลือละเดียวกันหมดนั่นแหละท่านว่าศาสนาเสื่อมเสื่อมสุดท้ายก็หมดไม่มีใครสนใจแล้วจะว่างตั้งหลักตั้งลาก็อยู่นั่นแหละคนไม่สนใจเรามาเอาผลมาจากไหนอย่างนี้มันมีมันถ้าเราพูดตามหลักธรรมแล้วมันต้องมีข้อแก้ตัวจะประกาศขายความเลวซามตัวออกมาแง่ไหนมุมใดที่เป็นคำแก้ตัวมีแต่คำประกาศขายความเลวซามตัวหนักเข้าไปหนักเข้าไปเพราะมันมาโดยตรงมันไม่ใช่มาทางอ้อมพอจะตีความหมายเครื่องแข่งขันโดยตรงเลย